หอมแดงช่วยลดไขมันในเลือดรักษาสิวและลดรอยด่างดำหอมแดงชาลอตมีสรรพคุณทางยามีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระการบริโภคหอมแดงเป็นประจำจึงสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลและช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นลดไขมันในเส้นเลือดที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจสารในหอมแดงมีคุณสมบัติต้านหรือยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และแบคทีเรียด้วยวิธีใช้หอมแดงตามแบบโบราณไทยใช้หอมแดงแก้วหวัดโดยใช้หัวหอมตำสุมหัวเด็กลดอาการคัดจมูกแก้ไข้อ่อนๆเหมาะใช้กับทารกหัวหอมสด 15-30 กรัมต้มเอาน้ำกินแก้ท้องเดินท้องอืดแน่นขับลมน้ำหัวหอมใช้ดมเวลาเป็นลมเป็นยาบำรุงหัวใจนำหัวหอมมาย่างไฟหรือฝานบางๆใช้พอกแผลฝีหรือสิวลดอาการอักเสบแก้บวมช้ำทำให้ร่างกายอบอุ่นขับเหงื่อนำมารักษาสิวและลดรอยด่างดำได้ด้วยวิธีนำหัวหอมแดงที่ล้างสะอาดแล้วมาฝานที่เป็นแว่นบางๆใช้ทาหรือแปะไว้ที่บริเวณที่เป็นสิวฝ้าหรือจุดด่างดำหรือวางแว่นหอมแปะไว้บนรอยบวมจากการบีบสิวหรือรอยด่างดำบนใบหน้าทาทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วล้างออกทำเช่นนี้ทุกวันประมาณ1สัปดาห์สิวฝ้าหรือจุดด่างดำจะจางลงหากไม่ใช้วิธีฝานเป็นแว่นสามารถคั้นเอาเฉพาะน้ำของหัวหอมแล้วนำไปแช่ตู้เย็นเพื่อดับกลิ่นและลดความซ่าที่อาจทำให้แสบผิวจากนั้นนำมาทาเม็ดผดผื่นคันหรือทาใบหน้าก่อนเข้านอนทุกวันจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและลดความมันบนใบหน้าจึงไม่ก่อให้เกิดสิวส่วนข้อควรระวังในการใช้ประโยชน์จากน้ำหอมแดงคือในหัวหอมแดงจะมีสารกัมมันถันซึ่งทำให้แสบตาแสบจมูกและทำให้ผิวหนังมีอาการระคายเคืองปวดแสบปวดร้อนจึงไม่ควรทาบริเวณจุดที่ใกล้เคียงกับที่กล่าวมาเกร็ดความรู้หั่นหอมอย่างไรไม่ให้ร้องให้เมื่อเราหั่นหอมจะเกิดแก๊สที่ระเหยง่ายฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ตาและจมูกทำให้ดวงตาเกิดการระคายเคืองน้ำตาไหลกลเม็ดในการป้องกันน้ำตาไหลเวลาหั่นหอมมีวิธีที่น่าลองดังนี้ลอกเปลือกหอมและแช่ในตู้เย็นประมาณ30นาทีก่อนที่นำมาหั่นเพื่อลดอุณหภูมิในการระเหยของแก๊สหั่นหัวหอมใต้น้ำไหลเพื่อให้แก๊สละลายน้ำไปล้างมือและหัวหอมให้เปียกก่อนหั่นเพื่อให้น้ำที่มือและหัวหอมทำปฏิกิริยาเคมีกับแก๊สหั่นหัวหอมใต้พัดลมดูดควันเพื่อกำจัดแก๊สที่เกิดขึ้นค่ะ